สวัสดีครับผมคมกฤตอาลีครับก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับพอดีว่าติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งผมจะพูดถึงเครื่องมือหนึ่งนะครับที่น่าสนใจครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะฮะทั้งในแง่ของธุรกิจในแง่ของการทำงานนะครับซึ่งในการทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างกันนะครับถ้าเรามีสินค้าที่ดีตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้เนี่ยแน่นอนว่ากำไรมันก็คงจะไม่ไปไหนใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นการติดต่อกันระหว่างคนกับคนเนี่ยแน่นอนว่ามันย่อมมีคอนฟลิกต์กันอะไรบางอย่างนะครับสมมุติว่าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นโดยการทดลองใช้ดูก่อนว่าสินค้านั้นเนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่ามันแพงไปไหมซึ่งผมก็ได้นำทัชเคิร์ฟนะครับมาใช้ในการทำการตลาดด้วยนะครับถ้าเราดูจากกราฟในภาพนะครับจะเห็นว่า Trust Curve เนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างการตลาดแบบปากต่อปากนะครับการสร้างการตลาดแบบปากต่อปากเนี่ยมันมีปัจจัยที่สำคัญหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างความไว้วางใจครับการสร้างความไว้วางใจเป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญมากนะครับมันเป็น Key Success Factor หนึ่งนะครับที่เป็นตัวชี้วัดธุรกิจของคุณได้เลยนะฮะว่าจะร่วงหรือจะรอดนะครับแน่นอนว่าถ้าเรานำโมเดลนี้ไปใช้งานนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าคุณจะต้องให้เวลากับมันครับการสร้าง trust มันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวัน2วันนะมันไม่ต่างกับการสร้างแบรนด์นะครับซึ่งจะต้องใช้เวลาให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงสินค้าและบริการที่เราให้กับเขานะครับจากรูปนะครับจะเห็นว่าผมได้แบ่งระดับของเลเวลเนี่ยออกเป็น3ระดับนะครับแน่นอนว่าในช่วงเริ่มต้นนะครับไม่ว่าคุณจะทำสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามนะฮะเราจะอยู่ในเลเวล1เสมอนะครับเลเวล1เนี่ยผมพยายามว่ามันเป็นการที่คอนแทรคกันระหว่างเมมเบอร์กับเมมเบอร์นะครับในความหมายก็คือว่าเราจะเชิญชวนคนที่รู้จักก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องหรือคนที่เรารักนะครับให้มาทดลองใช้สินค้าและบริการของเราดูก่อนสังเกตเส้นกราฟนะครับถ้าเขาใช้แล้วดีเนี่ยมันจะทำให้เส้นกราฟค่อยๆขึ้นไปจนแตะในเลเวลที่2เมื่อถึงจุดตัดนะครับจะเห็นว่ามันจะเริ่มมีไวรัลมาร์เก็ตติ้งเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งมันเริ่มจะเข้าสู่เลเวล2แล้วก็คือ Member to Outside นะครับ Member to Outside ก็คือการที่คนที่ใช้สินค้าของเราเนี่ยเริ่มที่จะบอกคนภายนอกครับการบอกต่อคนภายนอกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเขาคนที่เขารักหรือญาติพี่น้องของเขาจะเริ่มเข้ามาในส่วนนี้แล้วนะครับเมื่อมีการแนะนำบอกต่อไปเรื่อยว่าสินค้าและบริการของเรานี่มันเยี่ยมจริงๆมันก็จะขึ้นไปสู่เลเวล3จนกลายเป็น outside to outside ก็คือบุคคลอื่นบอกต่อให้กับเรานี่คือโมเดลของ trust curve นะครับที่มันไม่มีที่สิ้นสุดครับนะฮะสังเกตได้ว่าความไว้วางใจนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ตัดสินอนาคตของธุรกิจคุณได้นะครับอันนี้ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ